เอาใบก่อนใบก่อนเหมาะที่สุดคลองเลยรู้ไหมใบอะไรคลองเปรมเฮ้ยควรจะไปอยู่คลองเปรมบ้านเหรอจริงเนี่ยเฮ้ยเข้าตาไหมพี่ดับวิบวับวิบวับเลยเสน่ห์ของเตาถ่านมันจะค่อยๆสุกค่อยๆสุกมันจะไม่ปื้ดเหมือนเตาแก๊สเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้จะเอารูนั่งหรือรูยืนรูปแหมเอารูนอนหรือว่ารูเนี่ยคุณกำพูนี่คุณเป็นคนยังไงเนี่ยวิวสวยไหมคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะเห็นวิวสวยแต่นางแบบเป็นไงคะสวยกว่าแต่นางแบบก็โอ้โหแสงโอ้ยดวงอาทิตย์อยู่ทางโน้นแสงเลยอยู่ที่กล้องแล้วคนไทยไม่ใช่ดวงอาทิตย์อยู่ที่นู่นแล้วมันก็เลยทำให้ภาพไม่น่าจะสวยกล้องไม่ดีอะสิคลองเขาสวยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะสวยไหมฮะท่านผู้ชมไปเนี่ยบรรยากาศดีเนาะสวยค่ะสวยแล้วก็ที่นี่มีคำถามมีคำถามเดี๋ยวให้ถ่ายว่าเห็นคลองอยู่ข้างหลังมีกอคิดว่าคลองอะไรอย่างนั้นเถอะคำถามคือคลองอะไรกอคลองคลองลึกขอคลองไม่ลึกคลองท่วมคลองท่อมคลองท่อมคลองท่อมคอคลองอามเฮ้ยคลองอะไรคลองหลอดคลองหลอดเฉลิมเอาก็เดี๋ยวท้ายคลิปค่อยบอกโอ้โหมันต้องบอกแต่ตอนนี้เพราะเราจะเดินเข้าไปข้างในเราจะไปไม่ได้มาเที่ยวแค่คลองมันมีของดีใบก่อนใบก่อนเหมาะที่สุดคลองเลยรู้ไหมใบอะไรคลองเปรมเฮ้ยควรจะไปอยู่คลองเปรมบ้านเหรอจริงเนี่ยใกล้ๆแถวนี้มีสถานีตำรวจสำราญราษฎร์แล้วป้ายนี้ก็จะบอกว่าวัดราชบพิตรไว้เลยเห็นป้ายเลยว่าคลองหลอดวัดราชบพิตรโอ้ยเฉลยซะละไปเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปกินอะไรตามมาแต่จะเห็นว่าบ้านเรือนแถวนี้ก็เป็นอะไรที่สวยงามอีกแล้วเนาะใช่ค่ะแบบอันนี้เป็นด้านหลังบ้านเขานะสองฝั่งคลองนะฮะสองฝั่งคลองโอ้แดดแรงมากคือวันนี้เราผ่านมาที่ร้านเขาเรียกอะไรร้านลาดหน้าแถวนี้ปรากฏว่าร้านลาดหน้านี่เขาบอกว่าต้องจองล่วงหน้านะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่านึกอยากจะกินแล้วได้กินนะก็คือวันนี้ถ้าเดินมากินก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นพวกเราวันหลังเราต้องจองอาคาดไว้ก่อนนะเราจะจองล่วงหน้าจองกี่วันคะพี่วันเดียวใช่ไหมวันเดียววันต่อวันนะคะที่ทำอยู่เนี่ยมีออเดอร์หมดแล้วนะคะก็อยู่ต้นคลองหลอดเลยนะคะก็เลยไม่ได้กินวันนี้นะฮะวัดหน้าวัดราชบพิตรใครๆก็รู้ใครๆก็รู้มีเราสองคนที่ยังไม่รู้ว่ายังต้องจองใช่เนื่องจากว่าไม่ใช่คนแถวนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเราจองแล้วจะพาแฟนๆมาทานนะคะเดี๋ยววันนี้เดินเข้าไปข้างในเผื่อจะมีอะไรให้กินสวยนะผมว่าสะอาดสะอ้านมากเลยนะดีขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะเนาะเนี่ยค่ะบ้านช่องห้องหอบ้านเรือนดูแบบดูสวยอ่ะสวัสดีสวัสดีครับโอ้ติดตามอยู่ขอบคุณครับจริงทำไมหล่อขอบคุณครับเธอจริงทำไมสวยนะบ้านของพี่อยู่หลังไหนอะครับอ๋อหลังนี้เหรอชุบอะไรคะชุบอะไรฮะชุบเงินชุบทองได้หมดใช่ไหมคะเอาคุณรัชนีไปชุบหน่อยได้ไหมครับชุบให้ขาวชุบทั้งตัวร้านชุบรุ่งทิพย์นะคะนี่ค่ะเฮ้ยนี่เขาปลูกแบบน่ารักมากเลยนะมัมเบอรี่เนาะมัมเบอรี่สวยอะมัมเบอรี่ใส่ในกระถางของกทมนะคะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยมะรุมน่าจะเอาไปแกงได้ด้วยแกงมะรุมถั่วฝักสั้นถั่วฝักยาวเถอะสาระเน่งสาระแน่ครับเฮ้ยพริกขี้หนูถูกแล้วน่ารักจังเลยเป็นพันไซส์เล็กนะเหมาะกับคุณมากโอ้นี่ทุเรียนนะเนี่ยขนุนหนามสั้นอ๋อหนามสั้นแต่ถ้าหนามยาวทุเรียนเป็นไงคะให้ความรู้ด้านการเกษตรไปด้วยนะคะน่ารักดีอ่ะบรรยากาศดีเนาะนี่ผมว่าเย็นเย็นเนี่ยบรรยากาศยิ่งน่าจะดูดีนะแล้วถ้าเย็นเย็นนะมีการตั้งร้านรวงแล้วมีเก้าอี้นะแล้วก็มีน้ำอะไรนะครับน้ำอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรครับสวัสดีครับร้านเปิดพอดีเลยอุ้ยร้านนี้แผ่วๆมากร้านนี้น่าเข้ามากอลังการมากเอาวันนี้ปิดร้านเหรอครับคุณพี่เหรออ๋อเขาเปิดสายสายครับอันนี้เราถ่ายได้ใช่ไหมเราถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายได้เพราะว่าถ่ายได้สอง
วัสดีครับเฮียครับสวัสดีค่ะเฮียครับดู YouTube ตลอดโอ้เจอแฟนๆขอบคุณครับเฮียครับโอ้แหวนสวยทั้งนั้นเลยนะคะสวยจริงๆนะเดี๋ยวพาแฟนๆเราเนี่ยผมรู้ว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนมีเงินมีทองมีสตุ้งสตางค์เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาแวะดูนะร้านดิฉันเองดิฉันต้องขออนุญาตนะคะที่ต้องเปิดเผยว่าตัวเองทำร้านเพชรร้านพลอยย่านคุณรัชนีใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพี่ก็รัชนีใช่ไหมไม่ค่ะของดิฉันเองค่ะก็ชื่อดิฉันนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณคือรัชนีเมียเขาก็จะทึกทักเอาว่าเมียเขาครับอยากเป็นอยู่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแวะสัก2ชั่วโมงนะครับขออนุญาตเก็บของตัวเองก่อนนะครับของปลอมค่ะเก็บของปลอมเข้ากระเป๋าก่อนนะคะวันนี้ออกมานี่ได้กันครับอุ๊ยแบบว่าอุ๊ยอันนี้ยังชิ้นเล็กอันนี้เป็นของที่ทำแฮนด์เมดในประเทศไทยใช่ครับทำเองโรงงานทำเฮียเขามีโรงงานทำเองเลยมาที่นี่จะได้เหมือนราคาส่งเลยใช่ๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแฟนๆรายการของเราที่กำลังหาแหวนแต่งงานหรือว่าแฟนรายการเราส่วนใหญ่ก็60 70นะนี่ไม่ใช่คุณรัชนี60 70ก็จริงแต่บางคนยังเป็นนางสาวใช่ใช่นี่พูดแล้วดูดีขึ้นแล้วใช่ยังไม่เคยผ่านผู้ชายจริงหรือเปล่าผ่านแต่ผู้หญิงไม่ใช่หาให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานแล้วนี่เพชรใช่ไหมครับเพชรค่ะเพชรแท้ทองแท้ล้อมเพชรฮะ200,001ค่ะอ่ะขนาดเนี้ยแล้วทองนี่แท้ค่ะใช่เราจะมีอยู่ในนั้นอยู่ในใบหมดเลยค่ะว่าทองเท่าไหร่เพชรเท่าไหร่ครับนี่คือพอเราเอาหัวมาเราก็จะมาขึ้นแต่อันนี้คือเป็นแค่ตัวเรือนที่เขาใส่มาคือตัวเรือนเงินกับตัวเรือนทองเหลืองแต่ถ้าเราต้องมาเป็นตัวนี้ฮะครับต้องมาใส่ทองแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยเป็นไพลินแต่ถ้าเป็นไพลินซีลอนจะแพงเฉพาะพลอยนี่200,000กว่าโอ้นี่ใส่เลยค่ะซีลอนค่ะซีลอนนี่คืออะไรครับไพลินค่ะถ้าน้ำเงินนี่คือไพลินใสเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเข้มกว่านี้ยิ่งแพงแพงกว่านี้อีกค่ะถ้าเข้มกว่านี้ยิ่งแพงเม็ดนึงอะหลายแสนใช่ค่ะเนี่ยอย่างทับทิมเนี่ยอย่างเงี้ยพอเรามาขึ้นตัวเรือนนะใส่ทองใส่เพชรงามแต้นี่ค่ะอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของผู้ชายสวยๆดูสิครับใส่ได้ลองใส่ในนิ้วได้เลยค่ะอันนี้ราคาจับต้องได้โอ้จับต้องได้นะเม็ดไม่ใหญ่ครับบางทีไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่ใส่เป็นลำเนี่ยเห็นไหมคุณก็ไปใส่ได้เฮ้ยมันเปล่งปลั่งครับไม่ได้จะเป็นของเรามันก็จะพอดีสีแดงพอเล็กเราก็ทำซอฟมาได้ตามราคาตอนนี้ผ่อนสักเดือนละ1,000ได้ไหมครับเฮียครับเกือบชาติหนึ่งก็ไม่หมดผ่อนสักเดือนละ1,000นะนี่ค่ะอย่างงงนี่ค่ะว้ายดูมีราคีขึ้นมาราศีดูมีราศีจริงๆนะใช่ค่ะเออใส่แล้วขึ้นนะถ้าเกิดเขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีราคาเนี่ยเมื่ออยู่อย่างเงี้ยพอเราจับมาแต่งตัวครับโทษค่ะครับผมเห็นไหมโอ้ตามสเต็ปอย่างเม็ดใหญ่แล้วก็ใส่อย่างเงี้ยเพชรใหญ่ไปค่ะเห็นไหมคะเอาละครับคือแหวนชายหมดเนื่องจากว่าเรามีธุระด่วนต้องรีบไปครับไปเขามีระบบเซฟตี้กันขโมยมีหมดค่ะโอ้ยตายแล้วกันขโมยชั้นขั้นแรกอ่ะดูท่านผู้ชมโอ้ยถือได้ค่ะอะไรกันนี่แต่ว่าไซส์เล็กๆน่ารักก็มีนะบางคนไม่รุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอะไรกันนี่อะไรกันนี่เป็นราคาโรงงานแต่โทษทีแต่ถ้าเข้าห้างเขาก็บวกคือ300%ถูกต้องค่ะส่งไปเพราะฉะนั้นร้านตรงนี้นะคะเข้ามาทางวัดเบนวัดขออภัยวัดราชบพิตรนะคะแล้วก็เดินหัวคลองนะพี่กำพูนะหัวคลองก็ออนแอร์รายการไปนี่แฟนรายการจะมารุมมาตุ้มกันไหมฮะค่อยๆทยอยมานะมันจะเงียบค่ะช่วงนี้เพราะว่าตามโควิดแล้วตามสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองพูดตรงๆค่ะคือแบบผมสังเกตดูแล้วนะฮะหลายมีให้เลือกเยอะมากจริงๆนะนี่น้องนะครับยุทธแต่ก่อนนี่ลูกน้องนี่เป็น20กว่าคนอ่ะแต่ก่อนนี่คือเราหยุดคือ3ปีตอนเนี้ยใช่ค่ะเราหยุดตั้งแต่ปี60เหรอฮะเราแก่แล้วนี่ก็60กว่าแล้วอ่ะจะ70แล้วอ่ะเนี่ยก็จะ58ทีนี้เราก็ไปทำสวนกันทำสวนที่ใช่ค่ะที่ราชบุรีคนละฟีลกับร้านเลยนะใช่ค่ะเลยตัวดำกันหมดเลยมันก็ดีคนละแบบนะเนี่ยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอสีแดงสีแดงนะฮะไหนๆก็ไหนๆละเอาทั้งเส้นเลยครับคุณรัชนีฮะนี่ครับเหมาะกับคุณมากครับคุณรัชนีมากยิ่งสั่งสองไฟเข้าไปนะอันนี้คือสำเร็จแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ใส่ยังเพราะว่าต้องใส่เพชรใส่อะไรนี่คือทองเหลืองไงที่โมที่ใส่อันนี้ทองพม่าทองเหลืองพม่าอันนี้ทองเหลืองพม่าไม่ได้มีค่าขนาดยังไม่เสร็จแต่มีแต่พลอยเดียวมีค่าเราคือใส่อันนี้ก็คือโชว์พลอยให้เห็นใช่ค่ะเท่านั้นเองนะครับใช่พอลูกค้าชอบปุ๊บเราก็จะเอามาใส่อ่ะไปลาแม่ดิฉันไม่หักนะเฮ้ยเข้าตาไหมพี่ดับ
วิบวับวิบวับนะทำไมมันดูสวยสวยมากเลยค่ะของของพี่เขาสวยนะคะคือดูแบบขอบคุณค่ะเออพี่มันแบบกินเลสแบบว่ามาทันทีเลยค่ะครับค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสครบรอบ62ปีค่ะ PAA ขอเชิญชวนทุกคนมาวิ่งด้วยกันนะคะในงาน PAA Mini Marathon 2022สนามวิ่งเนี่ยมี5จังหวัดนะคะประเดิมสนามแรกหวัดดีทั่วไทยไปกับ PAA ในวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565ณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ค่ะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่1กรกฎาคม2565นะคะทางเว็บไซต์ www.peaminimarathon.com ค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้การกุศลนะคะไปทำบุญด้วยกันค่ะเอาละค่ะเราออกมาจากร้านเพชรร้านพลอยอุ้ยหอมหอมได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยนะคะเขาบอกร้านนี้ดังมากพี่กระโปงเหรอก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ต้องทานอ๋อเหมือนร้านที่ท่านผู้ว่าชาติชาติมาใช่ไหมจริงๆเราจะมาก่อนเดี๋ยวรถระวังรถนะฮะขับเก่งมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คิดถึงเลยครับเมื่อไหร่เราจะได้เจอโอ้ได้ข่าวว่าร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านนี้นะครับตอนนี้กระแสติดลมบนผู้คนสั่งข้ามอะไรฮะข้ามวันข้ามคืนขนาดนั้นเลยคือมีที่ไหนถ้าแบบขายคือไม่ต้องรอลูกค้าค่ะแต่เขาทำ4กระทะนะคะวันนี้4 กระทะคือเขาใช้วิธีการเวียนนะคะหอมมากอ่ะพี่ชมพูดูวิธีการทำนะเป็นเตาถ่านทุกเตาสังเกตว่าเขาเรียงนะคะเห็นไหมสลับกระทะเลยนะคะคนแรกลงน้ำมันลงเส้นไปไม่ทันหรอกเพราะคนมันสั่งเยอะปกติมัน2เตาพอคุณชาติชาติมาก็4เตาเลยอ่ะอ๋อจาก2เตาพอท่านชาติชาติมาเป็น4เตาค่ะครับอาจจะ6เตาคนมากินแล้วอร่อยว่าติดใช่ใช่เพราะว่าลูกค้าเก่าก็อยากจะทานนะเนาะคือคั่วไก่เนี่ยเขาต้องคั่วแห้งๆมันก็เลยอร่อยการที่ใช้เตาถ่านมันค่อยๆไปเนาะคุณแม่เนาะใช่แต่ว่าใครที่จะมาทานร้านนี้ก็ใจเย็นๆเนาะถึงแม้ว่าเตาถ่านจะร้อนก็แล้วแต่นะฮะใจร้อนมาเตาถ่านใช่ใจก็ต้องเย็นๆใช่ไหมแต่ร้านนี้เขาไม่เดือดร้อนนะคะแก๊สจะแพงไปถังละกี่บาทก็ไม่เดือดร้อนค่ะเพราะต้องใช้ถ่านแต่ถ่านจะแพงนะถ่านจะแพงไม่เป็นไรขายกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ10โมงครึ่งถึง3โมงก็บ่าย3ก็หมดแล้วนะคะโอ้ออกไวมากนะอันนี้ทุกวินาทีเลยนะแบบเอาละเดี๋ยวเราไปชิมนะคะเอาละค่ะได้มาแล้วนะคะได้แล้วครับรอนานไหมคะครับนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะผมว่าถ้ารอนานก็ไม่เป็นไรของอร่อยอุ๊ยแต่ว่าชามเขาใหญ่มากนะเนี่ยใช่ดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปรุงเครื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวนี้กินแบบยังไม่ปรุงก่อนนะยังไม่ปรุงเดี๋ยวนะไม่ปรุงแล้วก็นัวแล้วนะแต่ถ้าใส่น้ำส้มก็น่าจะอร่อยนุ่มไปหมดเลยอ่ะมันเข้าซึมเข้าไปในเนื้อในนุ่มอร่อยเขามีเนื้อไก่นะฮะมีหมูย่างแล้วก็มีหมูกรอบครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเส้นใหญ่นะฮะปรุงซะหน่อยเนาะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะหมึกกรอบหมึกกรอบนะฮะคือไม่ใช่ว่าเราอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเราแบบว่าขี้เหนียวประหยัดนะได้ถ้วยเดียว ได้ถ้วยเดียวคิวเยอะเหมือนมีงานมหกรรมลูกค้ารอคิวแล้วไม่ใช่ลูกค้าบล็อกอินด้วยนะบางทีก็จะมีอะไรอ่ะแกร็บไลน์มงไลน์แมนอะไรที่เขาเป็นออนไลน์อ่ะโซเชียลอ่ะมากันเต็มเลยนะฮะสุดยอดนะขนาดผัด4คนยังไม่ทันอ่ะ4กระทะนะคะเขาขายราคานะคะธรรมดา60พิเศษ70มีแถมด้วยแถมน้ำแข็งฟรีบริการตัวเองอ๋อเหรอฮะแล้วร้านเขาไม่ได้มีอะไรมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าเพียนคลองหลอดย่านบ้านราชบพิตรโหดูท่านผู้ชมฮะนี่อร่อยอันนี้คุณวัดใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะสั่งถ้วยที่2นี่ก็เกรงใจมากครับก็ต้องรอซะหน่อยคิวยาวหน่อยแต่ว่าคุณรัชนีคุณลงไปจับปลามาปลาในคลองหลอดปลาตัวใหญ่มาก
ทองหลอดปลาตัวใหญ่มากพี่ดับดูน้ำเขาใสนะน้ำใสสะอาดลูกปลาตัวเบลอเลยดูดินี่ดูปลาดุกมีทั้งปลาดุกมีปลาสวายมีอ๋อขอบคุณครับวันนี้เขามาแบบบะหมี่ให้คุณรัชนีด้วยชมก็ได้กินแล้วดีใจจังเลยน่ารักอ่ะน่ารักมากเขารู้ว่ารายการเรามาไงคุณป้าเลยแบบว่าป้าเพียรกับและลูกหลานนะฮะขอบคุณมากที่ทำร่วมกันค่ะดูสิคะอันนี้เส้นหมี่นะคะนึกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วมีใครจะแบ่งไหมจ๊ะโอ้ยไม่เหลือให้แบ่งน่ารักน่ารักค่ะคุณป้าอร่อยมากเอาแล้วนะไม่รอแล้วนะจะนุ่มจะนุ่มจะนุ่มดูหมูดูหมูได้เยอะมากนะ60บาทพิเศษ70เยอะเยอะป้าแบบให้เยอะนะไม่ได้ห่วงนะเนี่ยคือทานเนี่ยอิ่มเลยอ่ะเพื่อเผื่อผมว่า2คนทานได้สบายใช่ถอดหนึ่งนะต่อเนี่ยต่อถ้วยหนึ่งเนี่ยอร่อยถ้วยเขาใหญ่เขาเส้นเขานุ่มอะค่ะหลักๆเลยคือเส้นเขานุ่มนี่คือเสน่ห์ของเตาถ่านมันจะค่อยๆสุกค่อยๆสุกมันจะไม่ปื้ดปื้ดเหมือนเตาแก๊สเนาะป้าเพียรฮะป้าเพียรอยู่ตรงนี้ขายมากี่ปีแล้วครับ49ปีตอนนั้นป้าเพียรอายุเท่าไหร่ฮะตอนเปิดร้านตอนแรกอายุ17ปีตอนนี้67อายุร้านตีความอร่อย40ปีแล้วเวลาคุยต้องตะโกนคุยกันเพราะว่าป้าเพียรเขาจะแบบว่าไม่มีเวลาว่างเลย อยากขายดีอย่างนี้จังเลยเนาะแบบว่าทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ย อร่อยจริงค่ะลูกค้าเขาเยอะ